สวัสดีครับพี่น้องผมเพื่อที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm.exe กับเพลย์ลิสต์ New Gundam Breaker ได้ใจเธอด้วยการผลาคลิปการประกอบกันพายยาวของช่องบุ๋มนะครับผมก็ขอรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่งกันพลานะครับอิสระที่ไร้จุดจบไม่มีที่สิ้นสุดนะในวันนี้เราก็จะมาจัดการกับรีเควสที่ได้ค้างถึงเติ้งมานานแล้วนะครับของคุณกิติบีอาร์สนะครับผมที่ได้ขอรีเควสของเอเซนกันดั้มมานะก็ในที่สุดเราก็ไปเก็บชิ้นส่วนมาจนครบแล้วจนได้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจต่อผู้ที่ขอรีเควสมาเนี่ยเราก็ต้องมาจัดหนักกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวสำหรับการประกอบหุ่นตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะก่อนอื่นก็มานะครับตามสเต็ปธรรมดานะครับช่องเราเนี่ยจะเป็นการประกอบโมบิสูตรที่เจาะกันถึงเขาเรียกว่าถึงลูกถึงคนเลยนะครับคือถ้าทำตามเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาโมบิสูตรสไตล์แบบเดียวกับเราเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับอย่างสบายๆเลยเป็นหุ่นสายอะไรยังไม่รู้นะครับติดบาลานซ์เฟรมไว้ก่อนแล้วก็อาวุธเนี่ยก็จะถอดทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการตกแต่งนะครับส่วนหัวเนี่ยได้รับการรีเควสต์มาว่าขอเป็น S Gundamซึ่งแน่นอนนะว่าผมเช็คมาอย่างดีแล้วว่าเราต้องมีแต่อยู่ตรงไหนเรามองข้ามไปหรือเปล่านี่หัวของ S Gundam ช่วงลำตัวเนี่ยเป็นของกาฟรานกาฟรานก็อยู่ด้านล่างครับซีรีส์เดียวกับเอ็ดนี่เหมือนกันช่วงแขนคือของนี่แหละตัวนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่ทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดในณเวลาช่วงนี้หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทั้งคุณกิติแล้วก็คุณอาทิตย์หงสาหัสเนี่ยขอเป็นแขนของยูนิคอร์นแบนชี W Arm เนี่ยทั้งคู่เลยนะตอนแรกเนี่ยคุณอาทิตย์เนี่ยเขาขอแค่เป็นแขนของยูนิคอร์นแบนชีแล้วก็มาปรับภายหลังครับเป็นยูนิคอร์นแบนชี W ซึ่งก็ทำให้ผมได้ผลประโยชน์นะเพราะว่าซื้อทีเดียวใช้งานได้2คลิปเลยแหมสุดยอดจริงๆแบบนี้เยอะๆก็ดีนะแบบว่ารีเควสชิ้นส่วนคล้ายๆกันแล้วก็นี่ก็เป็นอีก1ชิ้นเจ้าปัญหานะที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ดั่งปกติทั่วไปนะเพราะว่ามันไม่มีดอกให้นะเราต้องซื้อในร้านอย่างเดียวเราก็คือช่วงขาของฟุนสกีนะครับหรือว่าขาของซีรีส์จีกันดั้มเป็นม้าฮีกุบกับทำให้ผมเนี่ยต้องไปนั่งฟาร์มอย่างดูเดือดเลยแล้วก็แบ็คแพ็คเป็นของฟรีดอมนะครับพวกนี้ผมไม่มีทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นไม่เป็นไรนะครับเราจ่ายไปแล้วอยากได้แบบสไตล์เซนเซียนะเป็นโกเซนเลยสีเนี่ยก็คือสีแบบทองเลยทองผสมดำนะเน้นสกิลยิงนะครับส่วนรูปลักษณ์ของหุ่นเนี่ยก็ให้คล้ายใกล้เคียงกับกรอกของโกเซนซาจิทาเรียสนะโอเคอันนี้แปลว่าต้องเป็นกึ่งแฟนเซนเซียด้วยอย่างแน่นอนในส่วนของโล่เป็นของโรเซนซูลูนะครับโอ้โหติดโล่ซะด้วยคือทั้งกำปั้นทั้งโล่มาหมดเลยนะจัดเต็มครับคืออารมณ์ประมาณว่าอย่างน้อยก็ต้องมีโล่นะบิลเดอร์พาร์ทเนี่ยมีตรงช่วงลำตัวนะจะเป็นเมกาพาร์ติซิเคิลแคนนอนเมกาพาร์ติซิเคิลแคนนอนจัดไปนะครับไหนๆเราก็อุตส่าห์ไปฟาร์มชิ้นส่วนมาจนครบแล้วจะไม่ประกอบก็ยังไงอยู่นะวันนี้เราก็จะได้มาเห็นโกเซนซาจิทาเรียสในเวอร์ชั่นกันพลากันสมแล้วที่เป็นอิสระที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะสามารถเอาจากทุกซีรีส์มารวมไปที่ซีรีส์ตัวเองได้เลยแล้วมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเมกาพาร์ติซิเคิลเนี่ยผมเลยไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมสแกนหาตัว M จากด้านหน้าชื่อก่อนน่าจะง่ายกว่า M ทำไมผลผ่านไม่เจอผมนี่เจอแล้วเมกาพาร์ติซิเพิลแคนนอนติดไว้ที่ช่วงบอดี้เหรอบ
อดี้ไหนครับบอดี้มาปิดรูนี้หรือบอดี้ไอ้ตรงกลมๆข้างล่างอ่ะเอาไงดีครับไม่รู้นะใส่ไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็อยากได้ Hidden Arm Hidden Arm Armor มาเพื่อป้องกันด้านหน้าเป็นกระโปรงหน้านะครับ2จุดโอเคจัดไปเอาละครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยถ้าจำเป็นต้องแต่งอะไรก็ตามนะผมก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะอันนี้เอาแค่ระดับพื้นฐานที่ขอมานะมีระบบของอลิสกับเฮดวาลแคนนะเป็นการยิงอลิสเนี่ยคือการเสริมประสิทธิภาพการต่อสู้ไหนๆก็มีอลิสเป็นอลิสซิสเต็มแล้วเราจัดซะหน่อยตรงตัวเนี่ยมี diffuse beam cannon ที่เป็นกระสุนปืนอยู่แล้วนะครับส่วนแขนเนี่ยเขาบอกว่าขอเป็นสกิลยิงถ้างั้นก็เน้นเป็น armored BS ไปขาเป็นถีบโลนี่ก็ยิงบีมอยู่แล้ว triple mega อ๋อนั้นไม่ใช่โลอันนั้นคืออะไรแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คงั้นก็เน้นเป็นสกิลยิงแบบเน้นๆไปเลยจัดครบละกับอุปกรณ์พื้นฐานเพราะฉะนั้นก็ได้เวลามาตกแต่งไอ้เจ้าบีมเนี่ยมันยิงได้นะครับมันยิงได้จริงๆนะตรงเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะขออนุญาตปรับพื้นที่ไปอยู่ที่ช่วง lower body แทนดูก่อนว่าตรงไหนมันเหมาะสมที่สุดโอ้โหขาเยอะซะด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหชิ้นส่วนนี้มีกี่จุดเนี่ยมีตรงหางด้วยปะเนี่ยอันนั้นคือหางเหรอฮ้าวเดี๋ยวมีหนูอีกแล้วมาอยู่ข้างหลังทำไมน่ะอยากได้ให้มันมาอยู่ข้างหน้าดิโอ้โหชิ้นนี้แน่นปรึกของเต็มไปหมดเลยครับคือเวท2อ่ะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าอ๋อมันมีโลเวอร์บอดี้อ้าวอยากได้ให้อยู่ตรงบอดี้นี่คือให้อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะผมเองก็ไม่แน่ใจเลยนะครับไม่สามารถตอบอะไรได้เลยหรืออยากให้อยู่ข้างหน้าอยากให้อยู่ข้างล่างตรงช่วงลำตัวอะไรอย่างนี้หรอมันเป็นอันเดียวที่มีโลเวอร์บอดี้อ่ะงั้นผมเอาอยู่ด้านล่างแล้วกันเพื่อความสวยงามมันจะได้ไม่กลมกลึงดุบดิบเลื่อนไปได้ไหมขึ้นมาถึงข้างหน้าได้ปะเลื่อนขึ้นมาฟืดอ้าวได้แหมพอดิบพอดีแบบนี้สิถึงจะแจ่มปรับองศาซะหน่อยจะได้มีเหลี่ยมกับเขาบ้างเลื่อนมาหน่อย260ดันเข้าแล้วก็ดันลงดันออกต้องหามุมนิดนึงกินน่ะกินเนื้อเราไปโอเคนี่ไม่กินละปรับองศาหน่อยเพื่อความสวยงามประมาณ100องศานะจะตั้งตรงพอดีมันก็อาจจะดูแปลกๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหไม่ได้เลยอะเอาเข้าไปปุ๊บนี่ปีสีขาวปุ๊บไม่สวยเลยครับเอาล่ะ1ชิ้นแรกของเราจัดไปก่อนแล้วก็ต่อด้วย Hidden Arm ชิ้นที่2ด้วยการหมุนมุมฟับประมาณ150องศานะครับที่ผมดูมาด้านหน้านะ
คราวนี้ก็ปรับให้ตัวเกราะ Hidden Arm เนี่ยเฉียงออกมาด้านหน้าโอเค50ก่อนติดไว้แบบนี้ก็เหมือนล็อกไว้กับขานะครับไม่เลวเลยทีเดียวถือว่าสวยงามแต่ว่าเราจะเลื่อนออกมานิดนึงหรือเปล่าอันนี้มันจะเหมือนเรากำลังล็อกอยู่กับขาเลยแต่อาจจะใหญ่ไปนิดนึงก็ลดขนาดหน่อยลดไปสักร้อยหนึ่งครับเอียงลงมาหน่อยเป็นคล้ายๆผ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ position y 75 position x 90อย่างนี้ดีกว่าเอียงออกข้างแล้วขยับเข้ามาตรงนี้เป็น100นะครับตรงนี้ลดลงไป70โอเคอยู่ถ้าเป็นกระโปรงหน้าละขาก็จะดูเปลี่ยนไปแล้วนะดูหนาแน่นอลังการงานสร้างแต่ผมดูข้างในนิดนึงมันขยับออกได้อีกดีกว่าได้ประมาณ20นะข้างในก็จะไม่ค่อยกินกันแล้วก็ดูยืดออกมาด้านหน้าด้วยทรงมาแปลกเลยคราวนี้รอบนี้ทรงแปลกมากนะ170 20ลบ100แต่ไม่มีปัญหาอะไรกับเราเลยเราสามารถแต่งได้อย่างอิสระอยู่แล้ว10 150 50นี่เป๊ะอย่างรวดเร็วแต่เหมือนตำแหน่งมันจะเหมือนตำแหน่งมันไม่เป๊ะไงก็ไม่รู้มันไม่เป๊ะนะครับผมต้องขยับตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเช็คก่อน170 20 10 150 50 170 20เราต้องเลื่อนมาข้างหน้าเราตำแหน่งนี้เราผิดนะมันเลยไม่เป๊ะนะครับนี่เป๊ะแล้วโอ้โหที่มันผ้าคลุมของพวกระดับชนชั้นสูงยศชนชั้นสูงนะเอาล่ะคราวนี้ก็มาในขั้นตอนของการดูสีหุ่นไม่ใช่การดูสีหุ่นนะครับเราต้องไปเช็คก่อนว่าโพเซนต์เนี่ยเขาแต่งอะไรได้บ้างมีแสงมีตัวครอบมีเท้ามีปีกมีเกราะนู่นนี่นั่นสีทองโอเคไม่ได้ซับซ้อนมากมันก็จะขึ้นอยู่ที่การแต่ง builder part เพิ่มเติมของตัวผมเองแล้วล่ะว่าผมเนี่ยอยากจะได้ builder part แบบไหนแต่มันมี builder part ที่ผมเล็งอยู่นะที่คิดว่าน่าจะเอามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับโมบิสูดได้นะครับก็คือชีกาดนี่ชีกาดขวาเห็นไหมมีชีกาดขวานะครับชีกาดขวา
ถ้ากำลังสงสัยว่าผมเนี่ยกำลังคิดจะเอาชีการ์ดไปใช้ทำอะไรเนี่ยอดใจรออีกแป๊บเดียวนะอีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็จะได้เห็นแล้วว่าผมเนี่ยคิดจะเอาชีการ์ดมาทำอะไรไปไหนละนี่อาจจะเกิดอาการงงก็ได้นะครับเอ้ยทำไมมันเอาชีฟการ์ดมาซ้อนกัน2อันส่วนคนบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบอ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วใครที่เดาได้ว่าผมกำลังจะทำอะไรเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการเป็นนักสืบระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถอ่านสถานการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าผมเนี่ยกำลังจะทำอะไรขามันต้องเป็นขาขวาสิฮี่มาแล้วเดาได้หรือยังครับว่าผมกำลังจะทำอะไรไม่ยากเลยนะครับการเดาในครั้งนี้รับรองว่าหลายๆคนน่าจะเดาได้แน่นอนความเท่ของขาม้าเนี่ยมันต้องมีมันต้องเสริมกันนิดหน่อยอ่ะมันไม่ได้หรอกครับมาโล่งๆแบบตอนแรกอย่างนั้นอ่ะเสียเซลล์คนประกอบกันพาหมดใช่ไหมมุมอะไรมันก็ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราอยากเสริมเข้าไปนิดนึงเลื่อนออกมาสัก5นะแล้วก็โรเททออกมาด้านข้างแบบนี้ให้อยู่ประมาณสัก30องศาน่าจะดี30องศาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็น่าจะขยับแกน x กลับเข้าไปได้0ก็พอดีเดี๋ยวก่อนลองปรับมุมก่อนนะครับปรับองศาเข้ามาสักหันออกอย่างนี้-5เลยลบ5เสร็จแล้วก็ปรับแกนแซดนี่น่าจะไม่ต้องส่วนแกน x นี่ปรับได้ครับปรับ x แล้วก็ปรับแซดดูไม่สวยลบ5มันจะลอยเกินไปไหมหรือเปล่าปรับให้บุมไอ้นี่มันแบบหันเฉียงออกให้มันตรงขึ้นมาอีกหน่อยดีกว่าประมาณ20องศาพอแล้วปรับขึ้นตรงนี้มันจะสามารถดันเข้ามาได้โอเคครับก็จะดันให้เป็น5ได้ปรับแกน Z กินขาข้างหน้าขึ้นมาโอเคได้ละ10 5 30 20 100นี่มันก็ต้องมีเงี้ยงมีเขากันบ้างเพื่อความสวยงามเนาะไม่งั้นมันดูแบบว่าโล่งโจ้งเกินไปนะเดี๋ยวลืมเลยเท่าไหร่เนี่ย10 5 30 20 10015 20 30 100นะฮะเอาอันนี้ก่อน10030 2015เดี๋ยวเช็คใหม่-30ลบอ้าวผมปรับผิดแกนนี่ว่าแล้วเชียวทำไมแปลกๆเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่ครับยาวกันไปใหญ่ต้องกลับไปเท่าเดิมแล้วอันเนี้ยคือ30นะเอียงไปด้านหลังใช่ไหม
ลบ30ลบ20บวก10บวก5เลื่อนไปด้านหน้าแล้วเราก็มาดูกันว่ามุมมันถูกไหมซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามุมไม่ได้ข้างหลังเนี่ยต้องปรับมุมหน่อยข้างหลังเนี่ยเอา10ก็พอเท่านี้ขาทุกขาของเราก็จะมีเยี่ยงป้องกันโผล่ออกมาแล้ว10 50 20โอเคดูทีละข้าง10 5 30 20 100ห้าสามสิบยี่สิบร้อยสิบห้าลบสามสิบลบยี่สิบร้อยอารมณ์สุนทรีแน่นอนวันนี้ได้มาประกอบกันพาแล้วเราก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายเอาละโดนอีกแล้วครับมุมนี้มันไม่ได้อย่าคือต้องปรับมุมใหม่ใช่ไหม30 20อันนี้10 20แปลว่าอันนี้ต้องเป็น10แน่เลยเอ้ย30ต้องหันออกข้างนะครับโอ้อันนี้ก็เกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันก็ปกติเดี๋ยวนะผมเช็คดูโอ้ปกติครับอ๋อฝั่งนี้ต้องเป็นบวกไงตามหลักสูตรสเต็ปธรรมดาเนี่ยพอเราย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นบวกแทนนะส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยคือ10 5บวก10ลบ20 100ด้านหลังต้องออกไป20แทนหรือเปล่าใช่ไหมหักลบกันมูลค่าแล้วจะได้เท่ากับที่เล็งเอาไว้เรียบร้อยครับได้แล้วเสริมความอึกอักด้านล่างนิดนึงถือว่าทำได้ดีส่วนหัวนี่เราจะแต่งด้วยอะไรได้บ้างต้องมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรที่ผมเนี่ยจะเอามาแต่งเพิ่มเติมให้กับเอเซนกันดั้มได้บ้างวงเล็บสว่านเขาใช้ Large Athena ตัวนี้ก็น่าจะสวยดีนะผมว่าสวยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ตรงเขานะถ้าเป็นสายผมเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรที่แปลกประหลาดแตกต่างจากเวอร์ชั่นปกตินี่เราจะเอามาเป็นเกราะตรงอกแทนเสริมความเท่เขาเรียกว่าเสริมความเท่กันขยายขนาดเพื่อให้เป็นเกราะอกที่แท้จริงโอ้โหนี่มันซูเปอร์โรบอทชัดๆใครเห็นก็ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์โรบอทแน่นอนปรับมุมองศาของเกราะเอาไว้ที่20ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองปรับแกน Y ดูออกไปด้านล่างนี่เห็นไหมเท่านี้เราก็ได้เกราะสุดเท่ในเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะครับเป็นการแต่งที่ไม่ยากเลยนะแต่เราจะจมมากไม่ได้เพ
พาะข้างล่างเนี่ยมันเอาไว้ยิงบีมคือเราล้ำไปเนี่ยมันจะทำให้เสียพลังงานโดยไม่จำเป็นนะกับการยิงบีมเพราะงั้นเนี่ยเราก็ที่ลงไปที่ประมาณ55เนาะแล้วก็ปรับโลเทชันของแกน X เนี่ยกลับลงมาหน่อยเพื่อให้ไอ้เจ้าตัวด้านบนเนี่ยมันไม่กินหน้าของเรานะมันไม่กินหน้ามันก็ไปกินแขนแทนไม่ได้ครับนี่ปรับงั้นเรายอมปรับขึ้นมาที่ประมาณ20องศาเสร็จแล้วเราก็เลื่อนแกน Z ไปเพื่อไม่ให้ถูกกินที่ประมาณ15องศานี่ครับเราได้ชุดเกราะใหม่แล้วชุดเกราะใหม่สุดจาบเจี๊ยบเท่สุดๆ ดูมีอะไรขึ้นมาในทันทีจริงๆถ้ามันเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมันใหญ่กว่านี้ได้ไหมแต่ใหญ่เกินไปมันก็จะไม่สวยอีกอะเจ็ดสิบคืออย่างนี้80ก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเอาสักประมาณ80ดีกว่านี่แหละกำลังหรูหราแล้วเราจะได้ลองดูว่าเราขยับแกน Y กลับเข้าไปได้ไหมนี่ไงได้จริงด้วยนะครับเราขยับแกน Y เข้าไปอีกหน่อยนึงได้อยู่แค่ช่วงตัวมันเลยดูโล่งๆเลยความจริงก็อยากหาอะไรมาเติมช่วงตัวนะเนี่ยหรือว่าเขาตั้งใจเอา Mega Particle Cannon เนี่ยเพื่อมาเป็นตัวเชื่อมของเจ้าเกราะขาด้านหน้านี้หรือเปล่าแบบเดียวกับซาซาบี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใช่ไหมนะแต่ขออนุญาตคิดเองเองไว้ก่อนถ้าใช่มันก็น่าจะสวยนะผมว่ามันน่าจะสวยเลยล่ะแต่มันจมได้แค่นี้เองอ่ะมันจมแล้วครับไม่ได้ครับไม่ได้เลยใส่ต้องเอาไว้กลางท้องเนี่ยเท่านั้นเลยอ่ะนี่ต้องอย่างนี้เท่านั้นผมลองดูหน่อยว่าถ้าขยับทีเด้นอาร์เมอร์ด้านหน้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวหุ่นได้ไหมไม่ได้อะบาลานซ์มันไม่สวยนะครับถ้าผมไปขยับอย่างนี้เอาละโอเคเท่านี้ก็เท่านี้หรือว่าก็ทำตามที่ได้รับการรีเควสต์มาแล้วไงเนาะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันพยายามปรับให้ได้ที่สุดแล้วสายหุ่นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะถ้าไม่เซิร์ชเชอร์ก็ต้องเป็นบาลานซ์นี่แหละครับอะไรสักอย่างงั้นไหนๆเป็นมาแล้วผมให้แบบว่าเคลื่อนที่เร็วแล้วกันเป็นเซิร์ชเชอร์เฟรมไปเลยนะอุตส่าห์ได้ขาม้ามาทั้งทีจะอืดอาดก็ใช่ที่อาวุธระยะประชิดเนี่ยขอมาก็คือไฮเปอร์เจเวลินนะแต่เกมนี้เนี่ยผมจำได้ว่ามันมีแค่ไฮเปอร์บีมเจเวลินครับ
พราะงั้นเนี่ยผมก็จะใช้ชิ้นนี้ก่อนเลยแน่นอนส่วนอีกอันเนี่ยคือ Strike Shooter พิมพ์มาว่า Strike Shooter Strike ไม่ค่อยคุ้นชื่อ Strike นะ STRIL แต่คุ้นชื่อ Strike Shooter เนี่ยไอตัวยิงหนามเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะเจ้าของน่าจะอยากได้อันนี้แหละแต่ว่าตอนพิมพ์มาเนี่ยมันอาจจะแบบอยู่ใกล้เคียงกันใช่มันอยู่ใกล้มันใกล้กันมากเลยครับเพราะว่าตัว K กับตัว L เนี่ยมันห่างกันแค่ช่องเดียวเองขอตีความว่าเป็น Strike Shooter ไปเลยก็แล้วกันนะเรียบร้อยนะครับส่วนชื่อก็แน่นอน Ascend Gundam ได้หุ่นมาเข้าคลังเพิ่มใช้อีกแล้วเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นGundam Battle Operation 2ได้นะเครื่องผมนี่คือเฟรมเรทตกแบบยับเยินเละเทะจนแบบไม่สามารถทำใจเล่นได้จริงๆเพราะงั้นเนี่ยก็เลยต้องขออภัยหลายๆคนนะที่ถ้าบังเอิญอยากเห็นหรือว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องพิเศษนอกจากตัวโน้ตบุ๊กที่ใช้สำหรับการทำแล้วก็อัดคลิปนี่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถคาดหวังกับซีรีส์เบเกอร์รุ่นเก่าๆได้เลยแม้แต่น้อยครับหรือว่าเกมในการประกอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าเสียดายจริงๆที่เราจะต้องยอมตัดใจตรงนั้นไปก่อนครับแล้วก็มามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งสิ่งที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็คือ New Gundam Breaker นั่นเองเพราะงั้นซีรีส์การประกอบกันพลาเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งนะครับยังคงเดิมเอาไว้เหมือนเดิมถ้าในอนาคตจะมีซีรีส์ที่จะสามารถทำให้ผมเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบนี้อีกเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยแต่นั้นก็เอาไว้ในอนาคตตอนนี้ยังไม่ใช่นะตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้เรายังมีความสุขกับการประกอบกันพลาอยู่นะเอาล่ะทองดำเยลโล่โกซะด้วยเยลโล่โกมาเลยสีเหลืองก่อนเปิดด้วยเหลืองแบบไหนที่จะเป็นเหลืองทองที่ดีปกติเนี่ยเหลืองทองเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบอยากได้แบบเซนเซย่าเนี่ยมันก็ต้องเหลืองแบบอภิมหาเหลืองแบบเหลืองแท้ๆไหนลองก่อนถ้าเราเอาให้มันเป็นแบบว่าโคตรมหาสะท้อนแสงเนี่ยคือมันถ้าไม่โกเซนผมก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไหนมันจะเป็นโกเซนอีกต่อไปแล้วนะ จัดเอาไว้เต็มสุดหลอดไปเลยแล้วกันอย่าได้วันไหวเอาให้มันเต็มเหนียวไปเอาแล้วแต่งจุดอื่นเนี่ยยากเลยนะแต่ก็อุตส่าห์ให้ทางเลือกมาเป็นทองดำไหนๆก็ดำมาเป็นทองรุ่นนี้แล้วเราจัดหนักเลยไหมเอาแบบดำยิ่งกว่าเดิมอีกอะเอาแบบดำปึ๊ดเลยมาเดี๋ยวปรับอันนี้ด้วยไม่ได้นะครับของเรานี่มาตรฐานต้องดีตรงไหนที่เป็นสีดำเนี่ยผมก็จะเอาเป็นไม่เงาไปเลยนะให้50ไปเลยนะให้แค่ครึ่งเดียวพอไม่ให้เยอะให้เยอะเดี๋ยวเหลืองทองสีทองหน้ากากดำโอ้ยมันต้องทองอยู่แล้วเต็มไปเลยร้อยสะท้อนแสงไปยันโลกหน้าศัตรูเห็นก็ต้องงงเพราะว่าเหมือนก็ต้องสู้กับตัวเองปากดำปากทองอุ้ยปากต้องทองสิเกาะมาขนาดนี้แล้วโอ้โหแต่มันจะดูสิ้นคิดเกินไปหรือเปล่าเนาะเกรงใจเลยนะเกรงใจกลัวเดี๋ยวมันดูแบบว่าเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ใส่ใจในการทำเลยอะแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าปากทองเนี่ยมันไม่เท่เลยอะมันดูธรรมดาเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นสีทองอยู่แล้วหรือสีดำดีถ้าดำมันจะตัดกับเขาทอง
ราะงั้นเราต้องเอาตรงเนี้ยเป็นทองแล้วให้ไอ้เจ้าเขาเนี่ยเป็นสีดำเพราะว่าถ้าทองเนี่ยมันสบายง่ายไปเราตัดดำหน่อยนึงดีไหมหรือจะเอาทองไปเลยทองอารามงามตาเหมือนโกเซนไม่ใช่สไตล์ช่องผมแน่นอนบอกเลยถ้าไม่มีการพยายามหาสีมาตัดเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ช่องผมนะเซนเซอร์สีตาก็ไม่ได้แจ้งมาซะด้วยเนาะแปลว่าจะใส่เซนเซอร์สีอะไรก็ได้สินะเซนเซอร์สีม่วงก็น่าสนใจเซนเซอร์สีชมพูก็น่าสนใจแล้วเราเอาเซนเซอร์สีชมพูไปเลยมาแหวกแนวนี่สไนเปอร์ส่วนหัวสำเร็จไปแล้ว1จุดเซนเซอร์ทั้งร่างกายเราจะเป็นสีนี้นะครับเอาละคราวนี้ก็ได้เวลาของร่างที่แท้จริงแอร์เซนกันดัมจัดไปทองเงาตั้งแต่หัวจะหลดเท้าสายมูอีกแล้วหรือเปล่าแบบนี้ไม่แน่นะพอทำทองทั้งตัวเนี่ยมันอาจจะแบบว่าดูกลมเกลียวกลมกลืนเป็นสีเดียวกันไปเลยก็เป็นได้สีดำตัดดำอีกแล้วมันต้องโดนอีกแล้วเห็นไม่ได้เลยนะผมเห็นเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะให้มันมีสีอะไรบางอย่างมาขัดหูขัดตานี่สีทองตรงนี้เหรอทองตรงนี้ก็ไม่เท่ดีครับมันต้องตัดดำสิครับนี่ต้องตัดดำตรงนี้มันจะออกมาเป็นโกเซนในสไตล์ของเรานะหรือว่าโกเซนแบบอาคาสึกิเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้ผมทำสีทีแบบโกเซนแค่บอกว่าให้ผมเนี่ยใช้ทีมสีแบบเยลโล่โกเยลโล่กับแบล็กนะตรงยิงแสงก็เป็นเงาวับว่าตรงยิงแสงต้องเป็นดำแล้วตรงกรอกข้างล่างเนี่ยถึงจะเป็นเงาเป็นทองมันจะได้ดูเหมือนเป็นจุดยิงบีมเนาะถ้างั้นมันก็ไม่เหมือนจุดยิงบีมนะอ๋อถ้าเป็นดำอย่างนี้ก็ได้มั้งตรงนี้เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องปรับนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเป็นเหลืองเนี่ยมันจะเป็นคนเดียวกันไปเลยไม่เอานะไม่แหลมไม่โดนใจเราสไตล์แบบนี้โอ้โหดูกันดั้มลูกผู้ดีมีตังรวยเว่อร์นี่มันยูนิคอร์นเฟนิกซ์จัดไปมันต้องสะท้อนให้ถึงจิตวิญญาณภายในกลายร่างออกมาแสงข้างในก็เป็นสีม่วงนี่แปลกตาแปลกหูแปลกตายิ่งนักมันมีอะไรให้เลือกบ้างเนี่ยรงเล็บกับลูกตุ้มปืน
ัวล็อกแขนมาทองหมดแล้วไม่ได้หรอกนิดหน่อยก็ต้องเอาและอันนี้ค่อยเป็นสีทองเอเซนกันดั้มในแบบฉบับ arm.exe ต้องออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกันนี่กำปั้นนี้ก็ตัดเป็นสีดำส่วนกรงเล็บลายกรงเล็บด้านนอกเป็นสีทองสวยงามมากนี่มาแล้วของจริงมาแล้วเสร็จแขนไปอีกหนึ่งมาเข้าช่วงขาต่อมาลุยกันยาวๆนะรอบนี้ทำเวลาดีสีน้อยด้วยสีน้อยเลยสบายเลยโกซูโม่นึกถึงโกซูโม่เลยครับของแต่งมันไม่พอแล้วเนี่ยไม่งั้นผมจะแต่งหางให้มันยาวออกมาอีกนะเนี่ยน่าเสียดายจริงเลยติดของแต่งได้น้อยน่าจะติดได้สัก 10-20 ชิ้นอะไรเงี้ยคงเพลินน่าดูอันนี้มันน้อยเกินไปนะยังไม่ถึงใจเลยแป๊บเดียวก็หมดแล้วท่อนขาแต่แค่นี้ยังใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงอ่ะถ้าเขายังให้ผมแบบว่าติดได้เป็น10ชิ้นอีกนี่ก็นั่นแหละคงไม่ต้องทำอะไรกันแล้วล่ะแค่แต่งหุ่นตัวเดียวคือใช้เวลาสักวันหนึ่งเต็มๆปรับนู่นปรับนี่ติดนั่นดำเหรอดำกับทองเลยนี่มันใส่เข่าดีกว่ามันใส่เข่าพวกสนับเข่าป้องกันแรงกระแทกส่วนตรงนี้ก็ให้เป็นสีทองแบบเดียวกับตัวหุ่นปลายดำอันนี้คือดำที่หางอุ้ยหางไม่ต้องหางดำทำไมหางต้องทองครับเรามีลายดำแทรกอยู่แล้วแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็สนับอีก1จุดเรียบร้อยขาก็ไปอีก1คราวนี้ก็เป็นแบ็คแพ็คบ้างแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเอาทองก่อนนะแล้วก็ปีกสะท้อนเข้าไปเอาให้ลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณแห่งคนมีกระตังโอ้โหเงาวับความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันเปลี่ยนไปจริงๆพอเราเริ่มแบบว่าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มแต่งหุ่นเริ่มทำให้มันกลายเป็นสีแบบเฉพาะเนี่ยมันความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเลยอ่ะดำทุกจุดอะผมบอกเลย
เพื่อความสวยงามโล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 ดอกไม้สีทองครับเสร็จไปแล้ว1จุดคราวนี้ก็ผมว่ามันสงสัยต้องมีสีอื่นมาเสริมแน่เลยอ่ะเราจะเอาแค่2สีอ้อไม่น่าจะได้อยู่ครับเดี๋ยวลองก่อนดำและตรงเนี้ยก็เป็นสีทองถ้าใช้วิธีแบบนี้น่าจะได้อยู่โอ้โหอันนี้ต้องเป็นสีดำเหมือนกันแล้วพวกจุดพวกนี้ค่อยเป็นสีทองนะฮะในส่วนของอุปกรณ์ทั่วไปพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะคราวนี้ก็มาในส่วนของตกแต่งที่มันก็ต้องเป็นสีดำเหมือนกันอย่างเงี้ยส่วนข้างในเนี่ยเราจะให้เป็นสีอะไรครับสีทองหรือเปล่าหรือเอาเป็นดำทั้งอันเอาทองดีกว่าจะได้มีความเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงช่วงทองด้วยเอาละอีกหนึ่งจุดเริ่มด้วยขอบเนี่ยตัดดำแล้วก็สีแผงด้านในเนี่ยก็คือแบบกรอกขาสีทองแล้วอันนี้มันคืออ๋อพวกสีที่อยู่ข้างในผมดูก่อนว่าท่านี้เป็นตัดสีทองจะเท่ไหมว่าเท่นะใช้ได้อยู่เราก็อย่ารอช้าตัดทองไปเลยครับส่วนเจ้าสีที่อยู่ด้านในของบูสเตอร์พวกนี้ดำมันไม่เด่นเราก็เอาทองไปด้วยเหมือนแค่ดำเนี่ยเป็นตัวเกราะอุ้มไงคล้ายๆกับเกราะขาของเรานี่ก็ง่ายเลยครับทำชิ้นที่1แล้วก็ต่อชิ้นที่2ได้ทันทีดูมีความอลังการขึ้นมาทันทีส่วนมากพอประกอบเนี่ยเราต้องมาลงสีเองก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าโมบิสูตรของเราเนี่ยพอทำออกมาเป็นสไตล์ตัวเองเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็มีความแปลกแหวกแนวเตะตาได้มากน้อยแค่ไหนจนกว่าที่เราจะได้ปรับสีให้เป็นสีเฉพาะส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเราจะยังไม่รู้หรอกครับว่ามันโอเคหรือยัง
รงข้างหน้านี้เลยตัดด้วยสีดำเท้าม้าเรายังเป็นสีดำเลยแหงด้านบนก็ตัดด้วยสีดำแล้วเสาที่ออกไปเราค่อยเป็นสีทองว่ามันต้องสลับกันน่าจะต้องสลับกันครับเพราะถ้าผมสลับแบบเนี้ยด้านหลังเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวเชื่อมพอดีเนี่ยเพราะตอนเนี้ยไอตัวที่เป็นเหมือนกับข้อหุ้มเท้าด้านล่างของเอเซนเนี่ยเขาเชื่อมอยู่กับตัวปลายปีกเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทำแบบนี้เห็นไหมครับตรงมุมของขาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเชื่อมออกไปจากเจ้าเกราะนั่นจริงๆแต่ถ้าตอนแรกที่ผมไปทำเป็นสีทองเนี่ยมันจะดูตัดกันนะครับแล้วก็ดูไม่ไปด้วยกันเลยแต่ถ้าแบบนี้มันก็จะไปกับด้านหน้าแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยก็จะไปด้วยกันได้ต้องมาแก้นี่นะครับต้องเป็นแบบนี้ถึงจะดูมีความไปด้วยกันได้อยู่โอเคนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าหัวทองอยู่แล้วจะซูมไปให้ชิ้นที่เรากำลังทำอยู่ก็ไม่ได้ซูมอยู่ไหนเนี่ยซูมอยู่ขาหน้าไม่ใช่เหรอเราไปทำขาหลังแล้วยังจะมาซูมขาหน้าอีกสีที่เหลือของอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะหรือว่าท่อเราต้องเป็นสีดำถ้าเป็นสีดำจะสวยกว่าไหมเหมือนหุ้มข้างในไว้ใช่ไหมตอนนั้นแต่พอเป็นดำแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้เลยเป็นดำแล้วมันกลายเป็นเหมือนหลุมโบ๋ๆไปถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันจะเหมือนเท้าข้างหน้านะมันคือมันเห็นช่องเลยชัดเจนว่าเนี่ยมันช่องอยู่นะเอาละโปรเซนต์สมใจแน่นอนนะครับสมใจคุณกิตติบีอัสแน่นอนก่อนหน้านี้ผมจะไม่ค่อยได้ปรับท่าโชว์เนาะแต่ผมว่ามันจะเสียโอกาสนะครับถ้าเราเนี่ยไม่ยอมปรับท่าโชว์ให้เห็นโมบิสุเท่ๆในระหว่างการทำคลิปนะพองั้นรอบนี้ผมจะไปปรับเลือกมุมท่าโชว์ด้วยนะครับคลิปปกผมเนี่ยมันบางทีมันโดนบังไงอย่างครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยตอนที่ผมคลิปที่แล้วที่ผมทำไทยเพลย์ลอสเนี่ยช่วงขวาของโมบิสุเนี่ยมันก็โดนบังนะทำให้การวางองค์ประกอบของภาพที่ผมตั้งใจจะให้ทุกคนได้เห็นแบบ 100% เนี่ยมันเห็นไม่เต็มร้อยนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็น 100% เนี่ยผมว่าองค์ประกอบภาพมันจะดูพอดีเป๊ะสวยเลยนะสำหรับตัวผมนะเพราะงั้นครั้งนี้ก็เลยจะ
เล็งด้วยนะหามุมหาอะไรให้มันแบบว่าโอเคก่อนแล้วค่อยไปนั่งเอาไงดีเนี่ยตรงนี้นี่เลือกยากเลยนะเนี่ยต้องปรับท่าโชว์ให้ดูเท่ก่อนอ๋อโอเคผมเลือกได้ละตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดำเหมือนกันนะเพราะถ้าเป็นดำเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับดำด้านล่างใช่ไหมก็จะเป็นจุดที่แบบว่าเชื่อมขึ้นมาทั้งตัวเสร็จแล้วเราก็เอาให้สองจุดนี้เนี่ยเป็นสีทองนะครับเพื่อที่จะได้ตัดกับไอ้เจ้าแถบดำที่เราเนี่ยตั้งไว้ว่าตรงนี้จะเป็นทีดำไม่ได้เป็นสีทองดีกว่าสีทองเท่กว่าแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นทองคำเหมือนกันก็จะมีสีทอง2จุดเงาวับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองปรับตรงนี้เป็นสีดำดูนะครับว่าจะทำให้มันโดดเด่นขึ้นไหมแต่จริงเขาข้างบนเป็นดำแล้วตรงนี้เป็นดำก็ได้นะเราให้ทองโผล่มาแค่จุดตรงนั้นลองปรับดูก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นดำแล้วก็มีทองฝาดอยู่ตรงหน้าหนึ่งอันถ้าปรับตรงนี้ให้เป็นสีทองถ้าทำตรงนี้เป็นสีทองเนี่ยมันจะเหมือนกรอบที่เชื่อมกับตัวหุ่นแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นดำโอเควิธีวางจุดที่ลงตัวสำหรับผมได้แล้วนี่เราก็จะไม่ต้องเป็นสีทองด้วยเพราะว่าเขาของบาปะทอลูปัสเนี่ยตัวลูปัสเล็กซ์ด้วยมั้งเขาไม่จะเป็นสีทองอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ตัดมาเป็นสีดำแทนเอาละเหลือแค่ส่วนของอาวุธแล้วนะครับมาไกลมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องคิดเลยเรามาทองขนาดนี้เราต้องไปทองให้สุดอย่าหยุดอยู่แค่นี้ครับจัดให้หนักเอาให้มันรู้กันไปเลยว่าทอง 100K ของเรานั้นสุดยอดขนาดไหนว่าตรงเนี้ยดำสวยกว่าจัดไปเอาล่ะได้อาวุธประชิดและ1ชิ้นอย่างสุดท้ายอาวุธยิงแล้วช่วงเคี้ยวก็ให้เป็นดำ
วงเคียวช่วงเขาเงี้ยงอะไรพวกนี้ว่าจุดอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรทั้งหลายแหล่ก็จะจัดเป็นสีดำไปมีข้างในอยู่ซูมสักนิดเผื่อจะได้แนวคิดใหม่ๆดูก่อนตรงนี้เราปรับได้ปะคือถ้าเป็นดำและติดทองกับหลังไว้มันก็จะดูตัดขึ้นนะแล้วก็อาจจะเข้ากับช่วงมือมากขึ้นไม่ยากครับทุกอย่างเราปรับปรุงได้นี่เห็นไหมมันก็จะแบบว่าเป็นแถบทองด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นสีดำตัดมันจะตัดกับมือนะเพราะว่ามือเนี่ยก็จะเป็นทองนะก็ดำทองทองเหมือนกับว่ามันจะกินไปกับมือเลยร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกลมกลืนกลมกลืนสวยงามออกมาเป็นหนึ่งเดียวโอเคเรียบร้อยครับผมโมบิสูตรที่คุณกิตติบีอัสอยากเห็นนะครับเอเซนกันดั้มถือว่าประกอบครบแล้วเหลือเพียงแค่การทำยังไงก็ตามให้โมบิสูตรตัวนี้ดูดีที่สุดในการถ่ายรูปแต่สีทองเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะว่าจะสามารถทำให้มันดูเป็นทองคำได้มากน้อยแค่ไหนเกมนี้เนี่ยมันดันแบบว่าสีทองเวลาที่เราเข้ามาในโหมดถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแหลมแบมเท่าไหร่หาท่าที่เหมาะสมให้ได้ก่อนอย่างแรกโอ้โหผมว่าท่าที่เหมาะสมจริงๆก็คือท่ายืนเก๊กนี่แหละครับตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับท่ายืนเก๊กมากโอ้โหอันนี้ทองจริงทองอารามอุ้ยโอ้ท่านี้ก็เท่นะเนี่ยปกติเป็นท่าอะไรไม่รู้นี่ท่ายิงธนูขึ้นฟ้าก็ดูเท่ใช้ได้ต้องเป็นท่าที่ยืนแล้วดูมีราศีดูมีสง่าราศีเป็นถึงโมบิสูตรระดับสูงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ได้การรีเควสจากคุณกิติบีอาร์สเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วนะว่าเกมนี้มีขาฟุลสกีอยู่ด้วยไม่งั้นเนี่ยคงไม่มีทางได้ใช้แน่นอนนะผมไม่เคยนึกถึงการแต่งโมบิสูตรด้วยการใช้ขาม้าแบบนี้เลยอันนี้คือมุมปกติของมันใช่ไหมยกขึ้นผมว่าผมถูกใจค่อนข้างจะถูกใจมุมเนี้ยเพราะงั้นจะหาวิธีพยายามใช้มุมนี้โอ้ยสะท้อนแสงเกินแสบตาเลยนะหรือเราจะเอาอย่างนี้จะได้รู้ว่าเป็นสีทองเลยไม่ดีแน่ๆทำแบบนี้ก็ได้นะโอ้ยกายล่างด้วยไหมจะได้โชว์กรงเล็บนะเพิ่มความเท่นิดนึงด้วยการโชว์กรงเล็บอุ้ยแสบตาแท้เราอีทองแน่นอนทองแบบไม่ต้องสืบทองแบบล้านเปอร์เซ็นต์ให้เวลาเราทำให้ดูเหมือนกับว่าแบบว่ามีแสงสะท้อนนิดหนึ่งได้ไหมขอนิดเดียวพอระหว่างปิดกับเปิดวงเล็บอันไหนดูดีกว่ากันแต่ให้ได้มีโชว์แบบนี้บ้างดีกว่าไม่ค่อยได้โชว์เลยนะปกติ
ถ้าปิดแบบนี้แสงสีทองนี่เราให้มีออร่าด้วยดีกว่าจะได้ดูแบบว่าดูอลังอลังนิดนึงนะครับโอเคก็ได้ท่าเก๊กกับมุมละถือว่าเกือบจะครบขั้นตอนแล้วนะครับก็ขอมอบงานรีเควสต์ของเอเซนกันดั้มให้กับคุณกิติบีอัสเลยนะครับผมถ้าได้แวะมาดูก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะสีโกเยลโล่แบล็คนะครับเรียบร้อยก็ก็จะสรุปชิ้นส่วนให้ฟังอีกทีนึงจะได้ไม่ต้องไปสรุปตอนหลังท้ายคลิปเนาะอินเนอร์เฟรมเนี่ยผมใช้เป็นเซิร์ชเชอร์เฟรมนะเพราะว่าอยากให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเอเซนกันดั้มเนี่ยมีความรวดเร็วสูงเนื่องจากเป็นยูนิตที่มีถึง4ขาครับก็น่าจะวิ่งเร็วกว่าโมบิสูธรรมดาทั่วไปอาวุธระยะประชิดคือไฮเปอร์บีมเจเวลินนะของยูนิคอร์นกันดั้มอาวุธระยะไกลเนี่ยคือสไตรชูเตอร์นะสไตรชูเตอร์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของโมบิสูตัวนั้นเขาชื่ออะไรนะของซีรีส์ X น่าจะเป็นของซีรีส์ภาคกันดั้ม X นะเวอร์ซาโก้หรือเปล่าน่าจะเวอร์ซาโก้นะสไตรชูเตอร์นะของเวอร์ซาโก้นั่นแหละแล้วก็หัวเป็นของเอสกันดั้มช่วงตัวเนี่ยเป็นของกาฟาน นะครับส่วนแขนเนี่ยเป็นของยูนิคอร์นกันดั้ม02แบนชี W Arm Armor ขาเนี่ยก็คือฟูนไซขี่นะครับของซีรีส์ G กันดั้มแล้วก็แบ็คแพคเนี่ยเป็นของฟรีดอมกันดั้มโมบิสูตยอดฮิตประจำซีรีส์เลยส่วนโล่เนี่ยก็คือของโลเซนซูลูนะจากซีรีส์ยูนิคอร์นกันดั้มเหมือนกันสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำนะสำหรับการเล่นนิวกระดัมเบเกอร์เราจะต้องไม่ทำแค่การประกอบหุ่นเท่านั้นแต่เราจะต้องไปต่อสู้ด้วยนะนำหุ่นไปลุยโซโล่ในด่านบ้างไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสที่เราอุตส่าห์ได้เล่นเกมนี้นะครับจัดไปลุยไปลุยกับจีนัสสือก็แล้วกันเอเซนกันดับอาร์ม .exe เข้าสู่ภารกิจอู้หูบินไปตัวเบลเลอร์เลยสงสัยในเกมน่าจะตัวใหญ่น่าดูเลยนะเนี่ยน่าจะสนุกนะครับเราสาเอาเพลงของภาค G มาซะด้วยนี่มาเงาวับเอ้ยวิ่งก็เร็วด้วยนะมูฟเมนต์สปีดสูงบอกเลยไอ้ยะโอ้โหอย่างซิ่งนี่มันแก๊งแว้นมาต้องหาตัวศัตรูให้เจอเดี๋ยวลองฟันก่อนฟันมีบีมมาแล้วอะไรไม่รู้โอ้โหปืนโอ้ปืนสไตรชูนี่ยิง2นัดเลยเหรอเดี๋ยวเจอศัตรูเราก็จะได้ลองทดลองคอมโบของเจ้าบีมเจเวลินกันวิ่งฟ้าวิ่งบนฟ้าได้ด้วยโหดไปเดี๋ยวพอมีเงี้ยงที่ข้อเท้าแล้วเห็นไหมว่ามันจะดูแบบว่าไม่โล่งแล้วอ่ะดูแบบมีเขาเรียกมี texture นะของตัวหุ่นมีดีเทลมี texture มาลุยใช้สกิลก่อนเลยยิงปืนที่แขนอันนี้สกิลแบ็คแพคของ Freedom ยิงแสงแบ็คแพคอันนี้สกิลโล่ของโรเซซูลูยิงแสงโอ้โหแสงทุกอันนะแปลว่าเป็นคนชอบบีมฉีดมากๆแม้แต่การยิงปืนเนี่ยก็ยังเป็นบีมฉีดเลยชัวร์เลยนะครับคุณกิติบีอาร์สนี่ต้องชอบอาวุธประเภทบีมฉีดสุดๆแน่นอนฟันอาวุธ C คือที่เขาชอบบีมตัวก็บีมฉีดโอเคครับเป็นเอกฉันท์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นคนที่ชื่นชอบบีมฉีดแบบคือที่สุดของที่สุดแล้วอุปกรณ์ทุกชิ้นที่รวมมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นบีมฉีดทั้งสิ้นวิ่งสนุกเหลือเกินตัวนี้เดี๋ยวผมต้องลองฟันแบบเต็มที่ก่อนนี่ฟัน3ทีคลิปเมาส์กลางนะครับเป็นการพุ่งทะลวงเข้าไป2นัดเพื่อไม่ให้เป็นการทรยศต่อความคาดหวังของคุณกิติบีอาร์สเนี่ยเราก็จะต้องใช้บีมฉีดให้สนุกที่สุดเท่าที่จะทำได้คือ เจอหน้าใครผมก็จะบีมฉีดใส่หมดเนี่ยฉีดไปมันต้องโดนสักตัวฉีดให้หมดโดนทุกตัวโดนทุกแนวไป
อาวุธปืนก็ฉีดไปครับฉีดให้หมดฟานฟาร์มด้วยฟาร์มด้วยอย่าโมจะเพลินเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ช่วงนี้ยิ่งต้องใช้ตังค์เยอะอยู่จะทำหุ่นตามรีเควสนี่มันจำเป็นต้องมีชิ้นส่วนและการฟาร์มพร้อมกับกระตังเพราะงั้นเราต้องฟาร์มให้เต็มที่อาริสโหมดมาแล้วจัดไปโอ้โหตัวแดงตัวแดงอ๋อแต่ผมไม่ได้ใช้ไอ้นั่นนะดิใช่ไหมแปลว่าผมจะไม่ได้แน่เลยอ่ะมีเพลงเฉพาะด้วยอ่ะแปลว่าผมจะไม่สามารถแตกแขนออกมาโชว์ได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรนะรูปโชว์กับรูปใช้มันไม่ใช่รูปเดียวกันนะยิงไปนะสำหรับสายลักบีมฉีดเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะครับโบวิสูตัวนี้รับรองตึงๆเรียกว่าตึงๆไปส่งก่อนส่งของก่อนเล่นเพลินมากแล้วท่าขาเตะเนี่ยต้องรอปลดก่อนบีมฉีดของเกม New Gundam Breaker มันดีตรงที่มันสามารถเพิ่มสกิลได้อย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเป็นอาวุธยิงแบบเรนธรรมดาที่มีสายคลิกขวาค้างและเป็นบีมฉีดได้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเก็บหลอดสกิลของท่าธรรมดาได้อย่างรวดเร็วมากๆทำให้เราเนี่ยแทบจะใช้สกิลในการต่อสู้ได้ตลอดเวลาเลยอย่างที่เห็นว่าผมเนี่ยยิงบีมฉีดเรื่อยๆเลยนี่ก็คือหน้าตาสุดแสนเท่ของเอเซนกันดั้มเดี๋ยวพอช่วงเวลาสักประมาณเหลือสัก2นาทีครึ่งผมก็จะไปจัดการกับแอสลัสแล้วนะการเล่นแบบที่เรามาเก็บคู่กับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งไปด่านฟาร์มโบนัสพิเศษเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำเมนเควสให้สำเร็จก่อนที่เวลาจะหมดไม่งั้นเวลาของเราจะกลายเป็นทำให้เราเนี่ยเฟลนะถ้าเราทำภารกิจไม่สำเร็จมาแล้วได้แล้วเตะน้อยพัวถีบด้วยขาหลังไปหนึ่งทีก็มาจุกโดนถีบจุกจุกคือถ้าบอกเลยนะว่าถ้าขาของฟุนสกีเนี่ยมีบีมฉีดเนี่ยคุณกิติบีอาร์สเขาก็คงจะยัดบีมฉีดไปด้วยเปิดด้วยแขนก่อนฟืดต่อด้วยปีไปสบายอย่างนี้แล้วก็ต่อด้วยโลไปโลเสร็จวนมาตัวต่อฟืดต่อใช้ครบหมดแล้วเราก็ต่อด้วยบีมฉีดจากอาวุธนะครับเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งอย่างในร่างกายของเราก็จะรีเซ็ตพอดีแล้วเราก็ยิงซ้อนต่ออะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะแซกโอ้แซก2จอนนี่วิเดนเหรอยิงไปเรื่อยเนี่ยวนเวียนนะมันคือการวนเวียนใช้สกิลนะครับแล้วตัวเรายิงนานจัดคือบอกเลยว่าถ้าตอน PVP กับคนเนี่ยน่าจะมีหัวร้อนกันไปข้างอ่ะถ้าคนไม่มีสกิลกันอ่ะมา1 2เตะอีกหลังเอ๊ะอยู่นู่นกล่องอยู่นู่นวิ่งมั่วเลยวิ่งมั่วพอเราเอาเซอร์เชียลเฟรมมาเนี่ยก็จะเป็นการควบม้ายาวๆทั้งสนามนั่นแหละสาเหตุที่ผมเอาเซอร์เชียลเฟรมมาใช้กับฟุนสกิชาร์จดุยเต็มแล้วครับทุกอย่างเต็มหมดแล้วอะเร็วมากนิมชาร์จเกมนี้แล้วก็ตามเดิมนะวนเวียนใช้
ไม่จบสิ้นเอาล่ะผมจะต้องไม่ลืมคำพูดตัวเองไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านจริงๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่นานกว่านี้ละไม่ได้ไม่ได้แต่จริงตัวเราบีมฉีดเยอะขนาดนี้เนี่ยสู้กับบอสก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกโอเคผมขี้งกนะงกแบบไม่รู้จะคุ้มด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้เรามาเพื่อมาหาตังค์ด้วยได้เล่นด้วยได้โชว์ด้วยได้หาตังค์ด้วยได้ทำงานรีเควสต์ด้วยคุ้มค่าจริงๆนี่วิ่งฝ่าอากาศกันไปเลยนี่มันม้านินมังกรพอเฮินเดินอากาศได้หัวอะไรเนี่ยมาทำไมมาทำไมน้องไปกับบ้านกับบ้านกับบ้านตอนนี้ไม่มีเวลาว่างแล้วตอนนี้ต้องไปลุยแล้วเหลือเวลาแค่1นาทีแล้วเนี่ยไหนแอสลัดอยู่ไหนโน่โหโดนไปหนักอยู่นะหน้ามาเจ็บเจ็บผมบอกเลยว่ายาวๆนะฟืด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 หมดปุ๊บต่อใหม่ฟืด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 บีมโล่ฟืดฟืดฟืดสบายชีวิตชาร์จอ้าวหนีแน่จะหนีไปไหนวะไม่มีอ้าวถีบไม่โดนเฉยไม่เป็นไรเราถอดตัวออกยิงฉีดอยู่ไกลๆเดี๋ยวเขาจะฉีดแล้วนะโอ้โหโอ้โหเฮือเฮือเกือบแตกนี่เรียบร้อยฮ่าฮ่าล้มเราไม่ลงด้วยแต่มาฆ่าเราง่ายๆมันใช้ได้ที่ไหนโอเคสมบูรณ์แบบมากๆครับก็ถือว่าจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานแล้วนะคุณกิติบีอาร์ตนะครับผมกับแอสเซนกันดั้มพี่น้องของเพื่อนท่านใดที่แวะเข้ามารับชมนะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วนะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เอาติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆคนได้ดูนะทุกวันเลยตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะยกเว้นวันไหนมีธุระด่วนสำคัญอะไรเนี่ยที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้ก็จะมาแจ้งเอาไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่กับชั่วโมงต่อไปของ arm.exe นะครับว่าพวกผมเนี่ยจะเอาอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูอีกนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีกันนะครับที่ได้แวะเข้ามาดูใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปนะครับค่ำคืนนี้ยาวไกลใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยจัดหนักจัดเต็มกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็เออร์เรอร์ในวันเสาร์แต่ไม่มีปัญหานะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องไปทำงานในวันเสาร์เนาะหรือว่าคนที่ไม่ได้ต้องไปเรียนในวันเสาร์แล้วก็สบายๆอยู่แล้วเอาล่ะงั้นผมก็ต้องขอกล่าวลาแล้วก็หนีไปนอนตากอากาศเย็นๆในห้องแอร์ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย